สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจคี่๊ะยบค่ะวันนี้คุณเจี๊ยบมคีุณเจียนนะคะมีเคสอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้ของพี่เจี๊ยบก็เป็นเคสมะเร็งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ค่ะที่ยังไม่อยู่ในจุดของภาวะรุกรามก็คอือมเป็นระยะสามนะคะค่ะผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้หญิงนะค่ะคะด้วยวัย76ปีเป็นมะเร็งลำไส้ระยะ3คผ่่าะตัดเรียบร้อยแล้วนะค่คะะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่มาเจอพี่เจี๊ยบเมื่อวันที่22พฤษภาคมคก็่ะคือเมื่อเดือนที่แล้วก็ตอนที่มาเจอเนี่ยก็คือผู้ป่วยอ่ะรับเคมีไปแล้วทั้งหมด7เข็มซึ่งคุณหมอเนี่ยแจ้งแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยจะต้องรับเคมีทั้งหมด12เข็มก็ผ่านไปแล้ว7ก็จะเหลืออยู่ประมาณ5นะฮะทีนี้ประเด็นก็คือผู้ป่วยรับมาถึง7เข็มเนี่ยสำหรับคนอายุ76เนี่ยจริงๆร่างกายก็ไม่ไหวหรอกอย่างที่เรารับรู้กันดีอยู่แล้วก็มาเจอตอนเข็มที่7ซึ่งไปเข็มที่8ไม่ได้เพราะว่าอาการผลข้างเคียงมาตูมตูมตูมเยอะมากตั้งแต่เพลียปากเป็นแผลนะคะเม็ดเลือดขาวตกอาเจียนไม่คืนอาหารแล้วครบแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลคือไม่คืนอาหารแล้วกินอาหารไม่ได้แล้วนะคะแต่คุณหมอก็ยังดูแลแบบเหมือนหยอดนะอาหารเหลวอะค่ะให้อยู่ยังไม่ถึงกับขนาดที่ต้องเจาะแล้วก็ใส่สายให้กับร่างกายก็คือพยายามให้อาหารเหลวๆทานอยู่แต่ว่าผู้ป่วยก็ไม่ยอมกลืนไม่ค่อยกลืนแล้วเพราะปากเนี่ยก็เป็นแผลไปหมดเลยนี้การไปเยี่ยมก็ยากแต่ว่าเขาก็ให้พี่สาวคอยดูแลตัวของน้องที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นน้องสาวที่อยู่กรุงเทพเสร็จแล้วคุณแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดทีนี้ประเด็นก็คือกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าร่างกายซุดต่ำซุดมากเม็ดเลือดขาวต่ำแล้วก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลพี่เจ็บก็เลยเมื่อวันที่22ก็เลยมาเจอแล้วถามว่าจะทำไงได้บ้างพี่เจ็บก็แนะนำให้ทานตามสเต็ปเลยของมะเร็งลำไส้ก็คือมี3ชนิดด้วยกันก็คือเป็นอูมินะคะจริงๆต้องมีมินแล้วก็เป็นฮาร์ทค่ะปรากฏว่ามินของเรายังไม่มาพี่เจ็บก็เลยให้ใช้เอ็กโซแทนมินไปค่ะปรากฏว่าด้วยค่าใช้จ่ายนะคะของเขาซึ่งไม่สามารถที่จะรับได้ก็เลยเหลือแต่แค่อุมิแค่วันแค่อุมิอย่างเดียววันละพี่เจ็บก็เลยแนะนำว่าโอเคคืออุมิอย่างเดียวและสภาวะของคุณแม่ซึ่งสุดมากขนาดนี้พี่เจ็บก็แนะนำให้ทานบราซีซองเลยเขาก็บอกว่าแล้วคุณแม่จะทานได้ยังไงในเมื่อคือคุณแม่ไม่ยอมกลืนคือกลืนอะไรไม่ได้เพราะปากคอเป็นแผลพี่เจ็บก็เลยให้ใช้โดยวิธีการใช้สลิงให้เขาดูซื้อสลิงไปแล้วก็ให้เพเจลใส่ในแก้วในถ้วยเล็กๆแล้วก็ใช้สลิงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆนำไปหยอดให้คุณแม่เนี่ยค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดทีละนิดหยอดเรื่อยๆไม่ต้องรีบปรากฏว่าหลังจากที่รับของไปคือพี่เจ็บจะส่งให้เขาวันที่23ได้รับของไปกว่าจะส่งให้ทางบ้านก็คงประมาณ24-25เขาก็ไปทานก็พยายามสอบถามว่าเออเป็นไงอะไรเงี้ยเขาก็โอเคยังไม่ได้รับคำตอบอะไรเท่าที่ควรปรากฏว่าพอมาวันที่13นะคะ13มิถุนายนปรากฏว่าเขาก็ติดต่อมาว่าขอซื้ออูมิ1กล่องพี่ก็เลยบอกว่าคือเริ่มทานตั้งแต่วันที่อาจจะ24-25ประมาณ23-24ประมาณนั้นค่ะค่ะพี่เจ็บก็ให้เขาทานให้เขาทานโดยการใช้สลิงอย่างที่บอกนะคะก็คือเนี่ยลักษณะนี้ก็คือให้ใช้สลิงสูบดูดเจลขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็พอปรากฏว่าได้ทานไปพอวันที่13นะคะน้องก็ติดต่อมาแล้วก็บอกว่าเออขอซื้อปูมิให้คุณแม่ส่งไปให้ทางต่างจังหวัดด้วย1กล่องนะคะวันที่11ค่ะ11มิถุนายนปรากฏว่าพี่เจ๊ก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างคุณแม่ดีขึ้นไหมเขาบอกโอ้ดีขึ้นมากเลยค่ะคือเคสนี้เรายังไม่ได้เห็นผลเลือดนะคะเพราะว่าเด็กคนต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องแล้วบางทีขอคุณหมอก็ไม่ค่อยให้ก็เลยไม่ได้รับผลเลือดมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือพี่เจ๊ถามเพราะว่าเขาทานวันละกี่ซองเขาบอกว่าทานวันละ2ซองเพราะเราเห็นเขาหายไป15วันประมาณ10วันค่ะทานวันละ2ซองอ๋อเหรอทานวันละ2ซองเองเหรอเดี๋ยวเป็นไงแล้ว2ซองแล้วคุณแม่ดีไหมคือจริงๆต้องดีอยู่แล้วแหละเพราะถ้าไม่ดีเขาคงไม่มาซื้อซ้ำใช่ไหมคะ
นั้นเขาบอกว่าดีมากเลยค่ะพี่ก็คือเขาก็เขียนมานะคะว่าโอ้ยคุณแม่แบบดูหน้าตาผิวพรรณอิ่มเอิบหน้าตามีหน้ามีเลือดฝาดปากที่เป็นแผลหายไปแล้วก็คุณแม่กินอาหารได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลรับคีโมในเข็มที่8ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลนี่คือคุณแม่นั่งทานเจลอยู่เนี่ยคือก็เลยขอให้เขาถ่ายรูปมาให้แล้วก็บอกเขาดีใจเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากเลยเขาเห็นคุณแม่เป็นแบบนี้เขาก็ดีใจแล้วคือเราก็นึกในใจโอ้โหนี่ขนาดกินวันละ2ซองเองนะดีขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออดีเลยดีอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็ได้แล้วพี่เจ้าก็เก็บรวบรวมข้อมูลที่เขาให้มาเสร็จแล้วพี่เจ้าก็บอกว่าพี่เจ้าขออนุญาตเก็บข้อมูลบันทึกตัวนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกโอ้พี่ดีจังเลยหนูจะได้เก็บบันทึกของแม่ด้วยแล้วก็เลยทำเป็นรีวิวให้เขาเรียบร้อยนะคะก็เลยทำรีวิวแล้วก็ส่งไปให้เขาดูโอ้พี่เจฟดีใจจังเลยพี่เจฟดูแลลูกค้าดีจังแล้วก็บอกแล้วก็แล้วก็ดอกเราก็ดีใจนะแล้วก็ทักทายไว้ขอบคุณนะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้เจลพลัสได้ดูแลครอบครัวเขาบอกว่าสามีเขาว่ามีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาดีขึ้นแล้วคุณแม่เขาดีขึ้นจริงเนี่ยเขาก็จะให้สามีเขาทานด้วยแล้วก็บอกยินดีค่ะนี่ก็คือเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ยินดีที่ดีใจแล้วก็มาแชร์บอกต่อกันอ๋อค่ะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเคสนี้นะคะพี่เจี๊ยบก็ขอให้เคสนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนขอให้เขาทานต่อใช่ขอให้เขาได้ทานต่อเนื่องต่อไปนะคะขอบคุณมาก